อนนี้ค่ะเป็นข่าวเศร้าสำหรับการเสียชีวิตของพระเอกดังค่ะคุณอ๋อมอัคพันธ์นามาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจในวัย39ปีหลังคุณอ๋อมอัคพันธ์ค่ะเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตั้งแต่ปี2565หลังจากนั้นเนี่ยคุณอ๋อมก็ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าได้เบรกงานในวงการหมดทุกอย่างเลยแล้วเข้ารับการผ่าตัดรวมถึงค่ะมีการรักษาด้วยการให้คีโมจนอาการป่วยค่ะเริ่มดีขึ้นเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วค่ะก็มีภาพล่าสุดของคุณอ๋อมออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เห็นภาพเขาก็ดีใจว่าคุณอ๋อมเนี่ยมีอาการป่วยที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาก็ออกมาปรากฏตัวในรอบหลายเดือนเช่นกันแต่ในที่สุดค่ะโรคเนี่ยก็กลับมาลุกลามเป็นรอบที่2และรอบนี้เองก็กลายเป็นข่าวเศร้าค่ะเพราะว่ามีข่าวว่าคุณอ๋อมนั้นเสียชีวิตในวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยเมื่อวันที่22กันยายนค่ะเป็นคืนแรกที่มีการสวดพระอภิธรรมของคุณอ๋อมอัคพันธ์ค่ะมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเดินมาร่วมส่งพระเอกดังกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณกีตาร์สิริพิษคุณซีศิวัฒน์คุณเอมี่กลิ่นปทุมคุณแพนเค้กเขมมนิษฐ์คุณเกรซกันก้าวรวมถึงคุณกันกันตถาวรซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบค่ะว่าทั้งคู่นั้นเคยสนิทสนมกันในช่วงที่คุณกันกันตถาวรยังเล่นละครอยู่ก่อนที่ช่วงหลังค่ะเจ้าตัวจะได้ผ่านตัวไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรทั้งคู่เนี่ยก็เลยได้ห่างกันไปโดยทางด้านคุณกันกันตถาวรค่ะได้ออกมาโพสข้อความค่ะว่าเริ่มต้นมาด้วยกันโตมาด้วยกันต่างแยกย้ายไปคนละเส้นทางไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็ยังเป็นห่วงเสมอวันนี้เองเริ่มเดินทางมาอีกครั้งขอให้เองเดินทางอย่างราบรื่นและมีสุขข้าไม่ต้องห่วงอะไรเองแล้วส่วนเองไม่ต้องห่วงอะไรข้างหลังนะไอ้เพื่อนรักหลังจากเสร็จการสวดพระอภิธรรมในคืนแรกค่ะทางด้านคุณกันกันตถาวรก็ได้เดินตรงไปยังลงศพของเพื่อนรักคุณอ๋อมอัคพันธ์พร้อมได้มีการเคาะลงแบบเบาๆค่ะแล้วก็พูดด้วยอยู่ครู่หนึ่งซึ่งทำให้หลายๆคนที่เห็นค่ะก็ร้องไห้ตามและคุณกันกันตถาวรเองก็ได้มีการระบุแคปชั่นค่ะว่ากูมาส่งมึงนะเพื่อนรักไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์